สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมรุวัดโสมนัสวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอรุณปริวัติธรรมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2556สิริอายุได้82ปีพลเอกอรุณปริวัติธรรมเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2474เป็นบุตรของนายนุ่มและนางวรรณาปริวัติธรรมจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและได้สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่3โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่42หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับผู้บังคับหน่วยที่ฟอร์ดแบล็กประเทศสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิรองเสนาธิการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกสมาชิกวุฒิสภาประธานโครงการดอยตุงและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้เคยร่วมรบสงครามเกาหลีเคยทำหน้าที่ราชองครักษ์เวรติดตามและถวายอารักขาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปีพุทธศักราช2533ด้านครอบครัวสมรบกับคุณหญิงอรุณีปริวัติธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกในการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลกวันที่26กันยายนพุทธศักราช2556เวลา8นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังศูนย์อีสเวสทรงเป็นประธานร่วมในการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลกร่วมกับดร.มาเรียไนราผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นประธานการประชุมครั้งนี้จากเมื่อครั้งที่เสด็จไปทรงร่วมประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือในอนาคตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์การอนามัยโลกได้ทำงานร่วมกันด้านงานวิจัยรวมทั้งสร้างเสริมบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ดร.มาเรียไนราได้กล่าวถึงปัญหาจากขยะที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการนำไปแยกส่วนและเผาเพื่อเอาโลหะบางชนิดกลับคืนมาจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมประชาชนก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจากมลพิษเหล่านี้ทั้งจากการสูดดมและจากการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มโดยเฉพาะเด็กที่เป็นแรงงานหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์การได้รับสารปนเปื้อนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายและการเจริญเติบโตอันจะนำไปสู่การเกิดโรคในอนาคตองค์การอนามัยโลกจึงมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในด้านต่างๆอาทิการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารพิษที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้และกลไกในการนำไปสู่การเกิดโรคจากการรับสัมผัสการให้ความรู้การร่วมมือกันแก้ปัญหาการอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและการกระตุ้นงานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โอกาสนี้ทรงฟังบรรยายงานวิจัยด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจากนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขชั้นนำของโลกได้แก่ศาสตราจารย์ดร.มาร์ตินแฟนเดนเบิร์กที่บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพซึ่งมีการศึกษาในประเทศจีนและอินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงและมีขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากพบว่าสารเคมีที่เกิดจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งโลหะหนักเช่นปรอทแคดเมียมและสารที่เกิดจากการเผาไหม้เช่น PAH และไดออกซินจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีมีครรภ์ที่ทำงานหรืออาศัยในบริเวณนั้นให้เกิดการกลายพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็งเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และระบบประสาทรวมถึงทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสารและระยะเวลาที่ได้รับดร.เฟรนันโดดีแอสเบริก้าได้บรรยายถึงปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา
ซึ่งจำเป็นต้องจัดระบบออกกฎระเบียบข้อบังคับและให้แรงจูงใจที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องกับผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องเกี่ยวข้องในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษที่จะได้รับเพื่อจะได้มีความระมัดระวังและมีการจัดการที่ถูกต้องตลอดจนควรจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของเด็กในสิ่งแวดล้อมนั้นๆและทำการประเมินผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ภายหลังการบรรยายได้มีการร่วมอภิปรายจากนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวางซึ่งองค์การอนามัยโลกจะนำไปเป็นข้อมูลในการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทอดพระเนตรศาลาไทยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์ East West โดยมีนักศึกษาไทยและอาจารย์ที่สอนภาษาไทยในรัฐฮาวายเฝ้ารับเสด็จศาลาไทยหลังนี้สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนศาลาหลังเก่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานศาลาไทยหลังแรกให้เป็นของขวัญแก่สถาบันนี้และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานศาลาไทยที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่สถาบันด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2510ต่อมาเมื่อเวลาล่วงเลยกว่า40ปีศาลาไทยซึ่งสร้างด้วยไม้แท้ผุพังลงทางสถาบันจึงต้องการที่จะก่อสร้างศาลาหลังใหม่เพื่อทดแทนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันจึงเริ่มการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช2006และแล้วเสร็จเป็นศาลาไทยสีทองอารามหลังใหม่ที่งดงามอลังการยิ่งกว่าเดิมสถาปนิกผู้ออกแบบคือดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติโดยใช้ไม้สักและไม้หอมของไทยมีการแกะสลักอย่างวิจิตรการตาเมื่อทำการก่อสร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จเรียบร้อยจึงถอดออกเป็นชิ้นส่วนส่งมายังฮาวายทางเรือพร้อมทั้งส่งช่างและวิศวกรไทยมาร่วมกันประกอบและในวันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2551สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการปัจจุบันศาลาไทยกลายเป็นจุดเด่นและสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของศูนย์ East West เพราะสามารถมองเห็นได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาและนักวิจัยของศูนย์ East West ด้วยวันที่27กันยายนพุทธศักราช2556เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังร้านอาหารซันโตรีพระราชทานพระวโรกาสให้นายเจษฎากตะเวทินกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาวันนี้เวลา 15:05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไป Impact Arena เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสชาย ATP Thailand Open 2013รอบชิงชนะเลิศระหว่างโทมัสเบอร์ดิสนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กกับมิรอสราโอนิกนักเทนนิสจากแคนาดาลอร์ดเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นซึ่งเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับโลกมีนักเทนนิสระดับโลกจำนวนมากเข้าร่วมจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาเทนนิสและนักกีฬาเทนนิสของไทยได้พัฒนาฝีมือและเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติระดับโลกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักเทนนิสที่ชนะเลิศในการแข่งขันได้แก่มิรอสราโอนิกจากแคนาดาได้รับเงินรางวัล3ล้านบาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่ณดามาเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐสโลวาเนียระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่9ตุลาคม2556วันนี้เวลา 23:21 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาส
เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS026ไปทรงเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามคำกราบทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่28กันยายนถึง9ตุลาคมพุทธศักราช2556โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจคณะแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าส่งเสด็จในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐสโลวีเนียพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาสจะทรงเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ในการสาธิตการประกอบอาหารไทยในโครงการครัวไทยออนแอร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการประชาสัมพันธ์อาหารผลไม้และสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศโดยจะทรงสาธิตการประกอบอาหารในรายการ Cosmic Oliver ของสถานีโทรทัศน์ Plusphere สาธารณรัฐออสเตรียและทรงเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยในสโลวีเนียณสาธารณรัฐสโลวีเนียนอกจากนี้จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิปราสาทดุนสไตน์ซึ่งเคยเป็นที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์สหกรณ์วายของหุบเขาวาคาฟของออสเตรียส่วนสาธารณรัฐสโลวีเนียจะทอดพระเนตรโบสถ์อัสสัมชัญมาเรียที่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบเมืองเบลดเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ของโลกและวันนี้เวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาสได้เสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยพันเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วผู้ช่วยทูตทหารบกนางปาริชัดลือไพบูลย์พันธ์อัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาหลังจากนั้นได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังโรงแรม Palace Hansen Kempinski เวียนนาซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาจัดถวายเป็นที่ประทับระหว่างการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเมื่อเสด็จถึงผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมรวมทั้งนายพิเชษพันธ์มากสัมพันธ์อัครราชทูตที่ปรึกษาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาเฝ้ารับเสด็จสาธารณรัฐออสเตรียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปตอนกลางมีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ5เท่าไทยและออสเตรียมีความสัมพันธ์ทางกงสุลต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และได้มีการสถาปนาทางการทูตต่อกันเมื่อปี2496ปัจจุบันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาซึ่งมีเขตรับผิดชอบ3ประเทศได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวีเนียและสาธารณรัฐสโลวาเกียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ